พลานร้านเด็ดใบตาแม่ครัวกับร้านครัวมานานาดากับเมนูไก่กรอบคั่วพริกเกลืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมยากบเป็นเจ้าของร้านครัวมานานาดาเมนูมากกว่า200เมนูวันนี้จะขอเสนอเมนูไก่กรอบผัดพริกเกลือและก็กะเพราภูเขาไฟนะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับผมสำหรับเมนูนี้การจะทำไก่กรอบแบบสะดุ้งโลกาต้องใช้แป้งทอดกรอบตาฉลากทองคลุกไปที่ไก่เสร็จแล้วก็ทอดเลยจ้าอื้อหือสีไก่เหลืองทองสวยมากเอาล่ะมาเริ่มบรรเลงเมนูกินกันผัดกระเทียมพริกให้หอมใส่เครื่องปรุงพร้อมหยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตาแม่ครัวฉลากทองเทไก่กรอบพร้อมโรยหอมคั่วเข้ากันเท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้ากับเมนูไก่กรอบคั่วพริกเกลือและขอเสนออีก1เมนูความฟินกะเพราภูเขาไฟนำไข่ไก่มาร่อนในกระทะตามด้วยผัดเครื่องกะเพราอย่าลืมใช้ซอสหอยนางรมตาแม่ครัวกับซอสปรุงรสฉลากเหลืองปลาฉลากทองเมื่อได้ที่นำไข่ที่ร่อนมาโปะบนตัวข้าวราดเครื่องกะเพราตามแบบล้นๆบอกเลยว่าน่ากินมากและอีกหลายเมนูน่าลองกับร้านครัวมานานาดาอยู่ตลาดเกาะขุนเนนตรงข้ามประชาร่วมใจ63กรุงเทพสนับสนุนโดยป้าแม่ครัว